ติดเชื้อโควิด -19 ที่ประเทศอิตาลีประจำวันที่13มีนาคม2563จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 17,660 รายยังมีอาการ 14,955 รายเสียชีวิต 1,266 รายรักษาหายแล้ว 1,439 รายสำหรับข่าวความเคลื่อนไหวของคณะแพทย์ที่ทางรัฐบาลจีนได้ส่งมาช่วยเหลือประเทศอิตาลีในกรณีไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดนั้นทันทีที่คณะเดินทางมาถึงประเทศอิตาลีก็ได้เริ่มศึกษาถึงสถานการณ์เอพิดีเมียหรือโรคระบาด ที่เกิดขึ้นจากภาวะโควิด-19 ทันทีเพื่อที่จะสามารถทำงานร่วมกับทีมแพทย์อิตาลีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสถานการณ์ระบาด ที่รุนแรงเช่นนี้และในวันเดียวกันนั่นเองในงานแถลงข่าวเอกอัครราชทูตหลีจุนหัวก็ได้กล่าวว่าทางรัฐบาลจีนไม่เคยลืมความช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐบาลอิตาลีในครั้งที่ผ่านๆมาจนถึงปัจจุบันและในครั้งนี้ทางรัฐบาลจีนก็ต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือกลับมาเช่นเดียวกันและในวันนี้เมื่อช่วงเวลา 18:00 น.ตามเวลาในท้องถิ่นของประเทศอิตาลีก็ได้มีแฟลชม็อบเกิดขึ้นทั่วประเทศโดยให้แต่ละบ้านออกมาร้องเพลงออกมาเล่นดนตรีพร้อมๆกันจะร้องเพลงเพราะไม่เพราะเล่นดนตรีเป็นหรือไม่เป็นก็ให้ออกมาเล่นจะมีธงสีขาวธงชาติออกมาโบกสะบัดเพื่อกระตุ้นสร้างแรงกำลังใจพลังใจให้แต่ละคนเพราะดนตรีคือความสุขทำให้คนไม่เศร้าหมองเพราะว่าประชาชนแทบทุกคนก็ต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านห้ามออกนอกเขตบ้านภายใต้กฎหมายที่รัฐบาลออกมาประกาศภาวะฉุกเฉินพร้อมกับแคมเปญที่ว่า Io Resto a casa มีความหมายว่าฉันอยู่บ้านสำหรับแฟลชม็อบที่เกิดขึ้นนี้ก็จะนัดกันทุกวันทั่วประเทศจุดนัดพบก็ที่ระเบียงหรือหน้าต่างบ้านใครบ้านมันนะคะและเวลาก็คือ18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศอิตาลีอย่างที่โรมในวันนี้ก็ร่วมกันร้องเพลง Linno d'Italia พรุ่งนี้ก็จะเป็นเพลง Azzurro ส่วนวันอาทิตย์ที่15มีนาคมนี้ก็จะร่วมกันร้องเพลงและเล่นดนตรีที่มีชื่อว่า Il cielo è sempre più blu นะคะส่วนที่แคว้นอื่นๆก็จะนัดแนะเพลงกันตามแคว้นหรือตามเขตของตัวเองที่อยู่อาศัยซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะเพราะว่าปูได้ออกมาอยู่นอกเมืองแล้วไม่สามารถเดินทางไปเก็บบรรยากาศที่อบอุ่นแต่ทรงพลังมาฝากทุกคนได้เพราะต้องเคารพกฎหมายในภาวะฉุกเฉินเช่นนี้หรือถ้ามีพี่ๆน้องๆคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลีอยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบพลังส่งมอบกำลังใจเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ของการระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ไปกับปูนะคะก็สามารถที่จะส่งรายละเอียดภาพหรือวิดีโอมาแบ่งปันกันได้หรืออยากจะออกมาบอกเล่าถึงความรู้สึกและประสบการณ์ร่วมกันกับปู่ก็ยินดีค่ะแล้วอย่าลืมแนบรูปของตัวเองมาด้วยนะคะวงเล็บถ้าสะดวกค่ะท้ายนี้ปู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะพร้อมกับครอบครัวทุกท่านให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิดร้ายนี้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดกับข่าวสารอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเดรี่ออนทัวร์ค่ะท้ายนี้ปูก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะสำหรับกำลังใจที่คอยส่งต่อมาไม่ขาดสายค่ะ